เรื่องของกิจกรรมของเด็กแว้นกันบ้างนะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วก็มีปัญหามาอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่าหลังจากที่ได้มีการประกาศว่าไม่ให้ออกนอกเคหสถานในช่วงเวลากลางค่ำกลางคืนที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมก็เด็กๆต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ได้ออกมาทำกิจกรรมกันนะก็ไม่ได้รวมตัวกันเนื่องจากว่ากฎหมายเนี่ยก็คือแบบบังคับใช้กันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทีนี้พอได้มีการยกเลิกกันไปอ้าวเด็กๆเยาวชนเนี่ยก็กลับมารวมตัวกันอีกแล้วทีนี้เราจะพาไปดูในพื้นที่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามีเด็กแก๊งซิ่งนะคะโดยแก๊งซิ่งนี้จริงๆแล้วเขามีชื่ออีกที่หนึ่งก็คือรถซิ่งรามอินทราแต่ไหนเนี่ยไปซิ่งกันอยู่แถวอำเภอลำลูกกานั่นเองค่ะและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะถือว่าเป็นเยาวชนแล้วมีจำนวนเยอะด้วยนะคะถึง146คนเลยค่ะโดยพลตำรวจเอกขออภัยนะคะโดยพลตำรวจโทดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตรีชยุทธมารยาทผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีและเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลำลูกการ่วมกันแถลงข่าวการจับกุมกลุ่มรถยนต์ซึ่งใช้ชื่อแก๊งนะคะว่ารถซิ่งรามอินทรารวมรถซิ่งที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้มีทั้งหมด97คันค่ะพร้อมคนขับแล้วก็คนนั่งข้างๆหรือว่าผู้โดยสารเนี่ยรวมแล้ว147คนนะคะโดยสามารถจับกุมได้ภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่ถนนหาดไทยราชที่ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยพลตำรวจโทดำรงศักดิ์ท่านบอกแบบนี้นะคะว่าการจับกลุ่มรถซิ่งในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการวางแผนร่วมกันระหว่างกองบังคับการตำรวจนครบาลและกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งทางเจ้าที่ตำรวจเองก็ได้มีการติดตามเพจแก๊งรถซิ่งและก็ทราบว่าจะมีการนัดรวมตัวกันของกลุ่มรถซิ่งภายในปั๊มน้ำมันแห่งนี้และทางเจ้าที่ตำรวจก็ได้วางกำลังกันเมื่อกลุ่มแก๊งรถซิ่งเข้ามาในปั๊มก็ได้มีการจับกลุ่มและก็ทราบว่าเป็นแก๊งรถซิ่งที่มาจากแถวรามอินทราค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินตามกฎหมายฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินและทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19ซึ่งเรื่องนี้เองนะคะทางของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะได้มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอความร่วมมือแต่ว่าก็ยังมีคนฝ่าฝืนทำกิจกรรมในลักษณะแบบนี้อยู่อัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทนะคะส่วนข้อหาการแข่งขันรถในทางก็จะได้มีการสอบสวนอีกครั้งหนึ่งและนอกจากนี้น้องๆที่ชอบแข่งขันรถในทางนั้นขณะนี้ขบวนยุติธรรมเองมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นกับเรื่องนี้ซึ่งไม่ว่าจะมาด้วยกันนั่งซ้อนท้ายรถมาตามเพจต่างๆนั้นก็มีอัตราโทษเท่ากับคนขับนะคะก็จำคุกเนี่ยไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 40,000 บาทแล้วก็จะมีการริบรถซึ่งรถเนี่ยถือว่าเป็นของกลางนะคะส่วนเด็กๆนะคะที่เป็นในกลุ่มของเยาวชนเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีความผิดตามไปด้วยค่ะจากการตามข้อมูลนะครับทางออนไลน์ก็ทราบว่าจะมีการนัดรวมตัวกันในวันนี้นะครับทางตำรวจนครบาลและภูคดนะครับซึ่งตำรวจนครบาลก็ถือว่าเป็นพื้นที่รอยต่อนะครับได้มาวางกำลังกันนะครับจนตามข้อหมายก็ได้เข้ามาในปั๊มนะครับตามที่เราได้ข่าวมานะครับเพื่อเข้ามาจนครบแล้วเราก็แสดงตัวนะครับซึ่งเราก็ทราบว่าเป็นกลุ่มของส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางนครบาลนะครับรามอินทรานะครับเป็นพวกรถซิ่งนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยจริงๆก็คือเขาก็นัดหมายนะครับตอนนี้มารวมตัวกันนะครับจุดประสงค์เดี๋ยวเราคงจะได้สอบสวนต่อไปนะครับแต่ว่าที่แน่ๆในความผิดที่เราจะดำเนินคดีก็คือเรื่องฝ่าฝืนพรก.นะครับเรื่องการมั่วสุมทำกิจกรรมนะครับอันเสี่ยงต่อการจะแพร่เชื้อโรคนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เราเคยได้มีข้อข้อมูลแล้วแล้วก็ยังมีการได้พยายามประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือนะครับก็ยังมีทำกิจกรรมลักษณะนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทนะครับซึ่งในส่วนของข้อหาสนับสนุนการแข่งรถในทางส่งเสริมต่างๆนะครับอันนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับที่เดี๋ยวจะดำเนินต่อไปครับวันนี้เท่าที่ได้รับรายงานก็คือทั้งหมด97คันแล้วก็กลุ่มที่มารวมตัวกัน146คนครับเชิญน้องๆที่ชอบการแข่งรถอะไรต่างๆนะครับว่าตอนนี้ทางกฎหมายนะครับเข้มงวดในกระบวนการยุติธรรมนี้เข้มงวดมากนะครับพวกที่
มาด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการมาซ้อนท้ายมาหรือนั่งร่วมรถมานะครับหรือว่าสนับสนุนในการชักชวนทางเพจต่างๆเนี่ยมันจะความผิดมันจะคือการสนับสนุนส่งเสริมการแข่งรถในทางซึ่งอัตราโทษเนี่ยเท่ากับคนแข่งเลยนะครับอัตราโทษจำคุก3เดือนไม่เกิน3เดือนปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 10,000 บาทนะครับซึ่งเป็นอัตราโทษที่รุนแรงแล้วก็ซึ่งส่วนใหญ่ขณะนี้ส่วนใหญ่ถ้ามีการแข่งรถหรืออะไรต่างๆมีการขับรถไม่คำนึงความปลอดภัยครับไอ้การก็จะฟ้องให้ลิฟรถนะครับซึ่งศาลก็เท่าที่ผ่านมาคำพิพากษาก็มีการลิฟรถแล้วก็จำคุกหรือกักขังนะครับก็อยากจะบอกว่าอย่าพยายามอย่าไปร่วมไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่าอัตราโทษก็หนักแล้วก็ท่านก็จะสูญเสียรถด้วยนะครับซึ่งบางทีก็หาได้ยากนะครับเศรษฐกิจก็ไม่ดีฉะนั้นน่ะก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการที่สนับสนุนการแข่งรถในทางหรือการขับรถที่มันลักษณะที่ประวัติหวาดเสียวนะครับผู้ปกครองก็ต้องอาจจะมีความผิดในการข้อหาพรบ.คุ้มครองเด็กนะครับ